าเบียเตบาสประธานลาลีกาลุ้นเอ็มบัปเป้ซบเรอัลมาดริดคาเบียเตบาสประธานลาลีกาลีกฟุตบอลของสเปนออกมาสนับสนุนให้คิลิยานเอ็มบัปเป้ดายิงของเปแอสเชย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดในฤดูกาล 2024-25ก่อนหน้านี้คิลิยานเอ็มบัปเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสมีกระแสเรื่องอนาคตของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขากำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมงในเดือนมิถุนายนนี้และหนึ่งในสโมสรที่มีการคาดการว่าจะเป็นจุดหมายใหม่ของเจ้าตัวคือราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งลาลีกาสเปนล่าสุดคาเบียเตบาสประธานลาลีกาออกมาแสดงความเห็นว่าทีมราชันชุดขาวจะดึงตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทัพผมคิดว่ามีโอกาสสูงมันเป็นความเห็นส่วนตัวนักเตะอายุ26ปีมันขึ้นอยู่กับเรอัลมาดริดตัวประธานสโมสรและอะไรที่เขาต้องการจะเสี่ยงด้วยเรอัลมาดริดอาจคิดว่าการมาของเบลลิงแฮมทำให้พวกเขาเหมือนมีดาวดังแล้ววินิซิอุสก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่หากตัวนักเตะต้องการจะไปมาดริดผมคิดว่ามีโอกาสมากกว่า 50%มายาธีรพัฒน์สิวทองเทนนิสกีฬานักเรียนกระบี่เกมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมเมื่อวันที่29มกราคม2567ณจังหวัดกระบี่มีผลการแข่งขันดังนี้เทนนิสที่สนามเทนนิสมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่มายาบุญญาอรุณเนตรนักหวดเยาวชนไทยมือ547เยาวชนโลกจากเขต10กรุงเทพมหานครพบกับวันใสกสิกรรมไพบูลย์จากเขต7สุพรรณบุรีโดยการแข่งขันทั้ง2เซตเป็นมายาบุญญาอรุณเนตรที่เหนือชั้นกว่ามากเอาชนะวันใสกสิกรรมไพบูลย์ไปแบบสบาย2-0เซต6-0-6คว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของวันใสกสิกรรมไพบูลย์เขต7สุพรรณบุรีเหรียญทองแดงโยสิตาศรีพรเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนประเภทชายเดี่ยวธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์เขต10กรุงเทพมหานครหวดเอาชนะปันวัฒน์สุทธิสมบูรณ์จากเขต7สุพรรณบุรีไปแบบไม่ยากเย็น2-0เซต6-2 6-0คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทีมเทนนิสจากเขต10กรุงเทพมหานครเพิ่มอีก1เหรียญเงินปันวัฒน์สุทธิสมบูรณ์เขต7สุพรรณบุรีเหรียญทองแดงปกรณ์ธรรมเถามณีเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชบาสเกตบอลที่โรงยิมอเนกประสงค์จันกระเพาะโรงแรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทีมหญิงทองเขต7จังหวัดนครปฐมเงินเขต1จังหวัดอ่างทองทองแดงเขต3จังหวัดบุรีรัมย์ทีมชายทองเขต1จังหวัดนนทบุรีเงินเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงเขต4จังหวัดอุดรธานีคาราเต้โดที่ห้องประชุมกิ่งจันทร์โรงแรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประเภทต่อสู้ทีมชายทองเขต8จังหวัดกระบี่เงินเขต2จังหวัดระยองทองแดงเขต4จังหวัดอุดรธานีและเขต10กรุงเทพมหานครทีมหญิงทองเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชเงินขอ6จังหวัดสุโขทัยทองแดงเขตจังหวัดลพบุรีและเขต10กรุงเทพมหานครเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ประเภทชายเดี่ยวทองภูเดชปานเฟืองเขต5จังหวัดเชียงใหม่เงินปุยวัฒน์ก้าวหน้าชัยมงคลเขต1ปทุมธานีทองแดงยานเมธีวีรสุวรรณเขต5จังหวัดเชียงใหม่หญิงเดี่ยวทองชิสาโคชมิตรเขต10กรุงเทพมหานครเงินชยาวดีดีสินเขต2จังหวัดสมุทรปราการทองแดงธันวรัตน์จันทนะเขต10กรุงเทพมหานครมวยสากลสมัครเล่นที่โรงยิมมวยนายขนมต้มม
การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่รุ่นทินเวทน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมทองธีรพัฒน์อิตันเขต9จังหวัดยะลาเงินรัฐพัฒน์ทำเผือกเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชทองแดงธนงศักดิ์ก้งยี่เขต3จังหวัดอุบลราชธานีกับวีรวุฒิใต้คีรีเขต2จังหวัดชลบุรีรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมทองปิติพงษ์คำทองเขต10กรุงเทพมหานครเงินวรวุฒิสูหลำเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชทองแดงบุญยกรชอบกิจการเขต6จังหวัดตากกับอชิระสุวรรณชาตรีเขต9จังหวัดยะลารุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมทองวรเดชพรหมแก้วเขต1จังหวัดอ่างทองเงินชนพลช่วยนาเขต6จังหวัดนครสวรรค์ทองแดงจิรศักดิ์เพ็งแก้วเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชกับรัชชานนท์สุขสุดเขต10กรุงเทพมหานครรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมทองสรัญญูต่อเล็กเขต9จังหวัดตรังเงินวีรภาพอิ่มเอิมเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงสุภฤกษ์หอมจันทร์เขต3จังหวัดสุรินทร์กับชาตินักรบแสนเสมอเขต6จังหวัดตากมวยไทยสมัครเล่นโรงยิมมวยนายขนมต้มมการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่รุ่นทินเวทน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมทองวัฒนาศักดิ์วงสวัสดิ์เขต2จังหวัดสมุทรปราการเงินสุภสิงห์แก้วมีเขต10กรุงเทพมหานครทองแดงนวินเบิกหน้าเขต8จังหวัดกระบี่กับคัมภีร์ชัยมงคลวรกุลเขต5จังหวัดลำปางรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมทองทัพไทยมาตรักเขต8จังหวัดกระบี่เงินรัชชานนท์รักกระเป๋าเขต1จังหวัดอ่างทองทองแดงบัณฑิตพงษ์โชตินอกเขต6จังหวัดนครสวรรค์กับศิครินทร์สมบูรณ์สร้างเขต9จังหวัดตรังรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมทองสิทธินนท์ดำเนียมเขต10กรุงเทพมหานครเงินทวิชัยพูดเพราะเขต8จังหวัดกระบี่ทองแดงวีรพลอิ่มเอิบเขต4จังหวัดขอนแก่นกับอมรินทร์เทตริศเขต9จังหวัดตรังรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมทองวิวิทวินเลนทำมีเขต10กรุงเทพมหานครเงินวิชานนท์เชื้อปงปันเขต5จังหวัดลำปางทองแดงจรายุทธขุนปลัดเขต9จังหวัดตรังกับเกียรติศักดิ์แสงรัตน์เขต2จังหวัดระยองวูดบอลที่สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37แบบนับจำนวนการตีบุคคลชายทองณัฐวุฒิมูลประหัตเขต7จังหวัดกาญจนบุรีเงินตรีชาวัติปยานนท์เขต10กรุงเทพมหานครทองแดงวีรากรเพชรพวงเขต8จังหวัดกระบี่บุคคลหญิงทองสิริรัตนาโมกผาเขต8จังหวัดชุมพรเงินพัทรวดีฝ่ายศูนย์เขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงพนัชกรกัมพุทธภาคเขต2จังหวัดสมุทรปราการคู่ชายทองสิงหาช่องโก้กับกัปตันจันชายเขต10กรุงเทพมหานครเงินอธิวัตรศรีโยกับจักรินทร์เคนบูเขต4จังหวัดขอนแก่นทองแดงจตุพรถึงใจกับปริญญาชิวชื่นเขต1จังหวัดชัยนาทคู่หญิงทองสิริการดาวเรืองกับสสิวิมลเส้งเซงเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชเงินพันธิสาบุญแสงกับกัญญาวีศรีรักษาเขต3จังหวัดอำนาจเจริญทองแดงเมษรานามยอมกับรินรดาใบเงินเขต5จังหวัดลำพูนก้าวไกลชี้กรณีจิรัตต้องแยกจากพรรคเชื่อเจ้าตัวพร้อมแจงที่มาที่ไปใบสด.43โฆษกก้าวไกลชี้กรณีจิรัตต้องแยกจากพรรคยินดีให้ความร่วมมือทุกด้านเชื่อจิรัตพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบเอกสารได้มาเช่นไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่30มกราคม
2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีกองทัพบกไม่พบต้นขั้วใบส.ด.43ของนายจิรัตน์ทองสุวรรณ ส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลว่าเรื่องนี้ต้องแยกส่วนของนายจิรัตน์และของพรรคทราบว่านายจิรัตน์ยืนยันว่าได้รับใบส.ด.43มาจากเจ้าหน้าที่จริงๆจึงต้องไปถามนายจิรัตน์ซึ่งคิดว่านายจิรัตน์พร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบว่าเอกสารได้มาเช่นไรหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลตนพูดในเชิงหลักการในกรณีที่มีการตรวจสอบสมาชิกของพรรคก็ยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตามเข้ามาตรวจสอบการทำงานของส.ส.พรรคก้าวไกลและถ้ามีกระบวนการอะไรที่ต้องอาศัยความร่วมมือใช้กระบวนการทางกฎหมายพรรคก็ยินดีให้ความร่วมมือพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองเข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศและได้เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนก็ยินดีให้ตรวจสอบการทำงานอยู่แล้วรวมถึงมีการดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นศาลและต้องการความร่วมมือผ่านกระบวนการทางกฎหมายเราก็ยินดีอยู่แล้ว